พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนขยายผลเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายเช่นอุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว์และพลังงานทดแทนนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยประหยัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วได้แก่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีความแข็งแรงสามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่าและเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดขนาดเล็กหรือมินิสเต็มคัตติ้งในการตัดท่อนพันธุ์ให้มีขนาดเล็กเพียง 1-2 ตาเมื่อนำไปปลูกในแปลงแล้วได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากวิธีการของเกษตรกรที่ใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาวโดยสวทช.ได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปขยายผลอาทิให้คำแนะนำในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังให้แก่บริษัทปูนอุดมจำกัดพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยไบโอเทคและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช30 ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000